กำลังพลจากกองทัพภาคที่4นะคะที่นั่นลงพื้นที่ไปฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่บ้านสายขาวหมู่ที่12ตำบลกาละเกตอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดอย่างต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งสามารถควบคุมไม่ให้ไฟป่าลุกลามได้พร้อมทั้งตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะที่ที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่เจ้าหน้าที่การสื่อสารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทำให้ชาวบ้านกว่า1,000ครัวเรือนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ระบบการสื่อสารถูกตัดขาดคาดว่าวันนี้น่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ส่วนเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบกค่ะซึ่งมาจากหน่วยบิน401แบบ Mi-17 นะคะมีจำนวน2ลำด้วยกันบินตรงมาจากจังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อที่จะมาเริ่มปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป่าโดยเป็นการทำงานร่วมกับกองอำนวยการร่วมควบคุมไฟป่าพุกควรเครง่งเข้าไปดับไฟป่านะคะในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนั้นไม่สามารถเข้าไปดับได้ และจากแนวไฟที่ลุกลามในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่ก็ส่งผลให้บ้านของนางหนูลาบคงทองซึ่งเป็นเกษตรกรในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังแบบที่เห็นเนี่ยคะ่ะ ทางนางหนูลาบก็เล่านะคะว่าไฟป่าเนี่ยก็ได้มีการไหม้แล้วก็ข้ามคลองเข้ามาโอบพื้นที่เกือบทุกทิศทุกทางทําให้ตัวเองและลูกเนี่ยต้องตัดสินใจวิ่งหนีออกไปตามพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งหมดทรัพย์สินทุกอย่างก็เสียหายไปด้วยนะคะตอนนี้ทําได้เพียงการไปอาศัยอยู่ในขนมของญาติซึ่งอยู่ในสวนฟาล์มเท่านั้นคะ่ะ